ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนเทคนิคพิเศษนะครับเป็น Revit Master Tip and Trick นะครับมาดูวิธีการแท็กนะครับแท็กยังไงให้ได้ระดับเสาเข็มนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราแท็กใช่ไหม TG นะครับแท็กอันนี้เป็นชื่อฐานใช่ไหมครับแล้วเราอยากไปแก้นะครับเราอยากไปแก้ให้มันแสดงระดับเสาเข็มมันไม่มีนะครับมันไม่มีระดับเสาเข็มมันมีแต่ Elevation at Bottomลองดู elevation at bottom ก่อนนะครับจะได้เห็นปัญหาก่อนนะครับโอเค elevation at bottom เนี่ยมัน8-8400จริงหรือเปล่านะครับลองเช็คนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราตัด section เช็คก่อนนะครับเพราะว่า family ของ Revit Autodesk เนี่ยที่มันให้มานะครับขอ enjoy โอเคจริงๆระดับมันต้องอยู่ที่-1500นะครับบวกอีก750มันก็ต้องประมาณ2250ถูกไหมครับระดับนี้อันและอันที่1 นะครับที่มันเพี้ยนเนาะอันนี้มันควรจะโชว์เป็น -2250วิธีแก้คือนะครับให้เรา edit family ตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็ติ๊ก cap ตรงนี้นะครับคือมันจะได้รู้ว่า family ตัวนี้ก็คือมี cap แล้วก็มีเข็มเวลามันอ่านค่าระดับ elevation at bottom มันจะได้อ่านค่า elevation at bottom ของ cap นะครับโหลดเข้าไปโอ้ไลท์โอเคได้ละนะครับเราได้ระดับ -2400ละก็คือเป็นระดับที่ตัวนี้นะครับที่ท้องแคปนะครับนี่โอเคทีนี้แล้วเราจะทำยังไงนะให้เราแท็กให้ได้ระดับพายคัตออฟด้วยนะครับโอเคก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็เข้าไปดู family ก่อนเราจะไปผูกสมการนะครับมันมีพารามิเตอร์ตัวนึงที่ชื่อว่า cut off ใช่ไหมครับลองดูพารามิเตอร์หน่อยพารามิเตอร์ตัวนี้เป็น family parameter cannot appear in schedule or tags นะครับก็คือไม่สามารถออกตารางได้แล้วก็ไม่สามารถแท็กได้แล้วทำยังไงนะเราก็ต้องหาพารามิเตอร์อีกตัวนึงมาโคลนมันนะครับสร้างใหม่เป็นแชร์พารามิเตอร์นะครับเอามาโคลนนิ่งมันเพราะว่าแชร์พารามิเตอร์เนี่ยสามารถออกตารางแล้วก็แท็กได้ด้วยนะครับ select โอเคอันนี้คือที่ผมมีอยู่เนาะนะครับตัวแชร์พารามิเตอร์ใครยังไม่มีไปดูหรือไม่เคยทำไปดูเรื่องการสร้างแชร์พารามิเตอร์นะครับโอเคตอนนี้ผมจะสร้างกลุ่มใหม่ foundation footing ก็ได้แล้วก็สร้างพารามิเตอร์ใหม่นะครับ cut off clone มา cloning นะก็ชนิดของมันก็คือเป็น length เนาะเป็นระยะโอเคแล้วก็เลือก putting โอเคกรุ๊ปเอาไว้ใน dimension ก็ได้กดโอเคนะครับก็จะได้ cut off ตัวที่เป็น cloning มาล่างสุดแล้ว cut off ตัวที่เป็น cloning ก็คือผูกสมการว่าเท่ากับ cut off เลยนะครับแต่ว่าเจ้า cut off เนี่ยมันชื่อมันมีเครื่องหมายลบด้วยนะไปแก้มนิดนึงคือพอไปใส่สมการปุ๊บสมการงงนะครับเรียกว่าคัดลบออฟนะจริงๆไม่ใช่โอเคชื่อพารามิเตอร์ก็ควรจะไม่มีซิมโบลบวกลบคูณหารอะไรเงี้ยนะครับโอเคเราก็ได้พารามิเตอร์ที่สามารถออกตารางได้แล้วก็แท็กได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้นะครับเราจริงๆผมอยากผูกสูตรที่แสดง elevation at bottom แล้วก็มาผูกสูตรบวกด้วยคัดออฟนะครับก็จะเป็นระดับเข็มถูกไหมแต่ว่าเนื่องจากพารามิเตอร์ที่เป็น elevation at bottom เนี่ยมันเป็นพารามิเตอร์ลึกลับนะครับที่โปรแกรมจะพูดติดอ่างเราไปเนี่ยโปรแกรมมันสร้างมานะมันไม่ได้ฝังอยู่ใน family นะครับก็ทำอย่างนี้นะครับก็กลับมาที่ family ของเราก็โคลนนิ่งเสร็จก็โหลดเข้าไปไม่เซฟขี้เกียจเซฟนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็มาแก้แท็กของเรานะครับให้มันแสดงค่าพายคัตออฟนะครับ edit family โอเคผม edit label นี้นิดหนึ่งนะครับ label ที่ดีก็ bot นะครับ bottom เท่ากับตัวนี้โอเคมันจะได้อ่านง่ายนะครับแล้วก็เพิ่มพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับคือเอาแชร์พารามิเตอร์เนี่ยให้มันรู้จักนะให้แท็กรู้จักcut off clone นะเห็นไหมครับตัวเดียวกันมันก็จะไปเวลาโหลดเข้าไปในโปรเจกต์มันจะไปแมปกันเองแล้วเรา cut off clone มาทำอะไรเรามา
สร้าง calculated parameter นะครับคือมาเล่นแร่แปรธาตุ manipulate บางทีเขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้เมื่อก่อนผมชอบพูด BIM calculatable information modeling อะไรสักอย่างคือมันเป็นการโมเดลที่ input information ลงไปแล้วเราสามารถเอา information เนี้ยไป calculate ต่อได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคไงต่อ name ก็คือ pi cut off นะpi cut off นะครับก็เป็นลิงก์นะฮะเป็นลิงก์ก็คือหน่วยมันเป็นมันหน่วยมันอยู่ในมิติของความยาวนะเมตรมันจะเป็นเมตรฟุตเซนอะไรเงี้ยฟอร์มูล่าเห็นไหมครับเราสามารถใส่ฟอร์มูล่าได้ก็คือ elevation at bottom นะครับบวกด้วย cut off cut off คือระดับตัดเข็มเนาะนะครับระดับตัดเข็มโอเคแล้วก็ PCO ระยะไม่ใช่ pi cut off คือระยะที่เข็มมันอมเดี๋ยวพาไปดูโอเคแบ่งมันทัดโอเคโหลดเข้าไปไม่เซฟนะครับโอเคนี่เห็นไหมก็จะได้ PCO -2250 bottom ก็คือ -2400 นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพาไปดูไอตัว cut off นิดนึงนะ cut off 150เนี่ยมันคือระยะนี้ไงระยะ150โอเคเนี่ยถ้าสมมุติเราเปลี่ยน cut off เช่นขอ cut off ก็คือระยะเข็มอมในฐานล่าง100นะครับ PCO ก็จะขยับหรือว่ามีการแก้ไขฐานรากใช่ไหม-750นี่นะก็แท็กพวกนี้ก็จะอัปเดตอัตโนมัตินะครับเราสามารถไปแท็กตุ้มเดียวได้เลยนะครับแท็ก all annotate แท็ก all structural foundation tag ปังโอ้ยจริงๆเราต้องซ่อนเข็มก่อนซ่อนไหนก็มาแล้วซ่อนให้ดู SAจะเซฟไว้ก็ได้นะครับซ่อนไปเฉยๆเพราะว่ามันมีไทป์เดียวแล้วก็แท็กออตอนที่เราฟาวเดชั่นแท็กจุ๊บS A โอเคอ้าวลืมไม่ได้ซ่อนอีกตัวนี้อันดูมันเขียนมันคนละชนิดSAEH โอเคลบออกแท็กใหม่ Structural Foundation Tag โอเค SA เพื่อนบางคนบอกอ้าวแล้วทำไมต้นอื่นไม่ขึ้นนะครับต้นอื่นไม่ขึ้นเพราะยังไม่ได้ไปผูกโคลนนะต้องไปผูกตัวโคลนทำให้ดูยังไงนะ New ไปเลือกแชร์พารามิเตอร์ที่เพิ่งสร้างมาก็ต้องผูกทุกไทป์นะครับโอเคจื้อลงมาลงมาแก้ทุกไทป์เนาะก็วิธีที่ผมสอนก็เป็นวิธีหนึ่งเท่านั้นนะครับจะมีวิธีอื่นนะครับถ้าใครคิดออกวิธีอื่นที่ดีกว่าไวกว่าก็ตามสบายนะครับก็ให้เป็นไกด์ไลน์ไปนี่เห็นไหมมันก็แมปปิ้งเรียบร้อยโอเคนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์เนาะนะครับแล้วก็หวังว่าจะทำให้งานแท็กของเราไวขึ้นครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ